เพื่อนๆครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ลิ้มรสวาซาบิกันไปแล้วใช่ไหมล่ะครับกินเข้าไปนิดเดียวเผ็ดฉุนขึ้นจมูกน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวแต่พริกนั้นเราจะรู้สึกเผ็ดร้อนอย่างเดียวถึงทั้ง2 อย่างนี้มันจะเผ็ดเหมือนกันแต่วาซาบิจะฉุนขึ้นจมูกไม่เหมือนกับพริกแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นไปดูกันเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ครับทุกคนครับถ้าพูดถึงความเผ็ดแล้วก็แน่นอนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเผ็ดได้ก็คงจะหนีไม่พ้นพริกใช่ไหมล่ะครับแต่นอกจากพริกเนี่ยก็ยังมีวาซาบิด้วยนะครับถึงทั้ง2 อย่างนี้มันจะเผ็ดเหมือนกันแต่วาซาบิจะฉุนขึ้นจมูกไม่เหมือนกับพริกแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นไปดูกันเลยครับเพื่อนๆครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ลิ้มรสวาซาบิกันไปแล้วใช่ไหมล่ะครับกินเข้าไปนิดเดียวเผ็ดฉุนขึ้นจมูกน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวบางคนอาจจะชอบความเป็นเอกลักษณ์นี้ของวาซาบิแต่คนที่ไม่ชอบก็มีเหมือนกันนะครับแน่นอนครับว่าวาซาบินั้นให้ความเผ็ดเพิ่มความอร่อยกับอาหารได้เช่นเดียวกับพริกแต่พริกนั้นเราจะรู้สึกเผ็ดร้อนอย่างเดียวถ้ากินพริกเยอะๆก็มีแสบปากแสบท้องกันได้เลยนะครับทั้ง2 อย่างนี้ต่างก็ให้ความรู้สึกเผ็ดด้วยกันทั้งคู่ครับเพียงแต่จะรู้สึกกันคนละที่เท่านั้นเองเนื่องจากทั้ง2มีสารที่แตกต่างกันอยู่ภายในอย่างวาซาบินั้นจะมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอะลินไอโซไทโอไซยาเนตนะครับเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถลอยขึ้นไปยังโพรงจมูกได้จึงทำให้เราเกิดอาการฉุนแสบจมูกอาจไปจนถึงขั้นน้ำตาไหลได้เลยนะครับแต่ถือว่ามีประโยชน์กับผู้ที่เป็นโรคไซนัสนะครับเพราะจะทำให้หายใจสะดวกขึ้นนั่นเองในขณะที่พริกนั้นจะมีสารที่มีชื่อว่าแคปไซซินเป็นสารที่ทำให้พริกเผ็ดมีโมเลกุลใหญ่กว่าสารที่พบในวาซาบิจึงทำให้มันติดอยู่ที่ลิ้นของเราจะรู้สึกเผ็ดแค่ในช่องปากไม่ลอยขึ้นไปถึงโพรงจมูกเหมือนวาซาบินั่นเองครับและแคปไซซินนั้นก็สามารถละลายได้ดีในน้ำมันครับดังนั้นเราก็จะรู้สึกเผ็ดได้นานกว่าแต่ถ้าหากกินของเหลวที่มีไขมันเช่นพวกนมก็จะสามารถบรรเทาความเผ็ดลงไปได้เพราะมันจะช่วยละลายสารแคปไซซินออกไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะชอบทานเผ็ดชอบความแซ่บมากแค่ไหนก็ตามแต่การบริโภคทั้งวาซาบิและพริกในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีนะครับความฉุนของวาซาบินั้นอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดไปถึงสมองได้เลยนะครับและพริกเองก็เหมือนกันอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารของเราเป็นแผลเกิดอาการแสบท้องตามมาอีกด้วยดังนั้นก็ควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะพอควรกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับใครที่ชื่นชอบการทานเผ็ดก็คงจะได้คำตอบกันไปแล้วนะครับว่าทำไมเวลากินวาซาบิแล้วมันถึงขึ้นจมูกไม่เหมือนกับเวลาที่เรากินพริกถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบหรือว่ามีคนรอบข้างที่ชอบกินวาซาบิหรือพริกเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสาระดีๆนี้ให้พวกเขากันได้นะครับและเพื่อนๆสามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับในครั้งหน้าปอนจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดนะครับกับรายการ Science Around Us สำหรับวันนี้ผมปอนภควัฒน์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ